ี่ยมันดีอย่างหนึ่งทุกคนอยากจะนอนตรงไหนก็นอนอ่ะโหอยู่กับโควิดมา3ปีเต็มนะคะตอนนี้โควิดประกาศสิ้นสุดแล้วคนเนทีฟอ่ะแบบคนอเมริกันแท้ๆมาเที่ยวนะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสราวันวันค่ะข้างหลังเป็นกราฟฟิตี้สวยมากเลยเนาะตอนนี้มอสอยู่ที่เฮอร์โมซาบีชที่นี่นะคะห่างจากตัวเมืองลอสแอนเจลิสเนี่ยประมาณ40กิโลนะอยากจะบอกว่าตอนแรกมอสเช็คสภาพอากาศมันประมาณคือมีแดดแต่พอมาถึงที่นี่ปุ๊บปรากฏว่าเนี่ยอากาศแปรปรวนมากคึมมากตอนนี้17องศา yeah. ตอนนี้6โมงเย็นนะข้างหน้าก็จะเป็นชายหาดนะคะอยากจะบอกว่าที่นี่มอสยังไม่เคยพาทุกคนมานะที่มอสพามาเพราะว่าตอนนี้นะคะหลังจากที่วันที่11พฤษภาคมใช่ไหมอเมริกาเขาประกาศสิ้นสุดโควิดแล้วไงคือตอนนี้หลังจากที่ทุกคนแบบโหอยู่กับโควิดมา3ปีเต็มนะคะตอนนี้โควิดประกาศสิ้นสุดแล้วตอนนี้ทุกคนก็ออกมาใช้ชีวิตกันแบบเต็มที่นะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมกันเนาะอันนี้ก็เป็นร้านเช่ารถจักรยานนะเฮ้ยร้านนี้เปิดมาตั้งแต่1974เลยเหรออยากจะบอกว่าจักรยานที่นี่มันจะมีหลากหลายมากเลยนะจักรยานที่ปั่นแบบเลาะขอบริมทะเลเพราะว่าริมชายหาดอ่ะมันจะสามารถแบบปั่นจักรยานได้ยาวเลยนี่มีเติมลมตรงนี้อันนี้เซิร์ฟสเก็ตนะคือมาทะเลเราก็จะเห็นคนที่แบบเอาเซิร์ฟสเก็ตเอาสเก็ตมาเล่นนะคะมีปั่นจักรยานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหมอจะเช่าจักรยานนะปั่นหน่อย Oh the big one คุณนะว่าเขาจะแนะนำจักรยานแบบไหนให้หมอเพราะมันเยอะมากหมอบอกว่าจะให้ Someone can go on the front and you could just go on the back like just pedaling Are you on it? Oh no I don't know Just like easy like that Or like these right here นี่เขามีแต่จักรยานแบบนี้นะพี่ตากล้องไม่ได้พี่ตากล้องต้องถือกล้องนะคะแล้วเขาก็แนะนำแบบนี้อันนี้มอสก็ไม่ไหวนะให้มอสปั่นคนเดียวเพราะฉะนั้นงั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ชายหาดกันอันนี้เป็นร้านอาหารริมเลนะอาหารริมเลก็เป็นแนวอาหารแบบฝรั่งอ่ะขนมปังทุกคนอาหารริมทะเลนี่สู้เมืองไทยไม่ได้นะโอ้โหตรงนี้เรียกว่าเป็นถนนของกินเลยก็ว่าได้เนาะมันน่ามาเนาะรู้งี้มาตั้งนานแล้วนะคะเอาจริงนะเฮอร์โมซาบีชหลายคนบอกเฮ้ยเสียงมันแบบแปลกๆเอาจริงๆมันเป็นภาษาของแบบสเปนเนาะเพราะว่าพื้นที่แถวนี้นะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ239ปีมันเป็นสเปนิชแลนด์นะคะเป็นพื้นที่ของสเปนนะคะเมื่อมาร้อยกว่าปีเขาก็มีการสร้างเนี่ยข้างหน้าเราเป็นท่าเรือนะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูหน่อยไหมท่าเรือสมัยก่อนมันจะเป็นแบบท่าเรือไม้อะไรอย่างเงี้ยนี่อยากได้จักรยานแบบนี้ให้ดอลล่าเฮ้ยเขามาใครไว้หน้าคนนั้นอ่ะคนที่นี่นะจักรยานชายหาดที่นี่จะเป็นแบบทรงแบบนี้เห็นปะมันซ้อนไม่ได้นี่ไงที่มอสบอกเห็นว่าถนนมันจะยาวไปนู่นเลยนะแล้วก็คนน่ะสามารถเอาน้องหมามาจูงเดินเล่นได้แต่ว่าวันนี้มอสไม่ได้พาดอลล่ามานะคะนี่อันนี้เป็นรูปปั้นเลยนะให้รู้ไปเลยว่าถ้ามาชายหาดที่นี่นะคะกิจกรรมที่ทุกคนต้องเล่นก็คือเซิร์ฟนะยิ่งช่วงใกล้หน้าร้อนนี่ต้องเซิร์ฟนะแต่ตอนนี้ที่มอสมายังไม่ได้หน้าร้อนนะหน้าร้อนจะเริ่มประมาณวันที่21เดือนหน้านะคะมิถุนายนนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นมีกิจกรรมของเด็กๆตรงนี้เขาจะมีชายหาดแล้วก็ให้เล่นอะไรนะวอลเลย์บอลชายหาดแต่ที่น้องๆเล่นอยู่มอสไม่มั่นใจว่าเขาเรียกกีฬาอะไรช่วยดูหน่อยเนี่ยอันนี้ไม่เคยเห็นหน้ามอสอันนี้เป็นอาคารไลฟ์การ์ดนะคะคอยช่วยเหลือแบบคนได้รับอันตรายหรือตกน้ำแล้วนี่ก็จะเป็นรถที่เขาใช้เนาะจะเป็นแบบนี้ข้างบนก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีเซิร์ฟบอร์ดด้วยนะคะ
ที่ข้างๆตึกของอาคารไลฟ์การ์ดอันนี้เขาก็จะมีบอกนะน้ำเวลาน้ำขึ้นน้ำลงอะไรอย่างนี้มีรายละเอียดครบหมดนะเพราะว่าคนมาเขาต้องเล่นเซิร์ฟไงเขาก็ได้แบบดูคลื่นเนาะแต่มองไปวันนี้เหมือนคลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะอุ๊ยถ้ามองไกลๆมีเรือบรรทุกสินค้าด้วยอันนี้คือเขาเรียกว่าซันต้าโมนิก้าเบย์นะคะเป็นอ่าวซันต้าโมนิก้าเพราะถ้าเราไปทางนี้เนี่ยมันจะเป็นซันต้าโมนิก้าเป็นแมนฮัตตันบีชแต่ถ้าเราลงไปทางนี้ใช่ไหมมันคือลิดอนโดบีชนะคะก็แถวนี้เอาเป็นว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคนเนทีฟอะแบบคนอเมริกันแท้ๆมาเที่ยวนะถ้าอยากเป็นแบบวัยรุ่นอเมริกันแท้ๆต้องมาเที่ยวที่นี่นะทุกคนลองมองไปนู่นเห็นบนเขาว่าแล้วจะมีบ้านคนหน้าแสงสว่างตรงนู้นนะอันนั้นเป็นย่านแบบมหาเศรษฐีเลยนะมอสเคยทำคลิปไว้นะเขาเรียกลาโชพาลอสอันนั้นแบบโอ้โหชีวิตดีมากมอสเคยไปเดินแบบใช้ชีวิตแนวแบบเศรษฐีเป็นยังไงชายหาดมันกว้างเนาะแล้วก็มีคนมานอนหลับด้วยอันนี้คือมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะถ้าเรามองไกลๆนู่นเห็นเรือบรรทุกสินค้าด้วยนะกว้างใหญ่ไพศาลเห็นว่าคนไม่ค่อยเล่นน้ำนะเขามีป้ายว่าวันนี้ no swimming นะแล้วอากาศคือ17องศาแค่เรายืนเฉยๆก็แย่แล้วนะบอลชายหาดเยอะมากนะคือทุกอย่างจะฟรีนะทุกคนที่นี่มันดีอย่างหนึ่งทุกคนอยากจะนอนตรงไหนก็นอนนะเพราะว่าอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือคนชอบนอนอาบแดดแต่ว่าวันนี้ไม่มีแดดคือตอนที่มอสกลับไปเมืองไทยมันก็จะคนละสไตล์กับที่นี่เนาะเมืองไทยนี่ก็จะมีแบบล่มเต็มไปหมดเลยนะไม่มีแบบชายหาดกว้างๆให้ทำกิจกรรมแต่ที่นี่อยากจะนอนอยากจะนั่งตรงไหนก็ได้นะทุกอย่างฟรีไม่เสียตังค์เต็มที่คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนถามว่ามอสใส่หมวกอะไรอันนี้ก็เป็นของคาวูนะคะมันจะเป็นรุ่นสเต็ปนะคะจะมีเชือกรัดตรงนี้ Made in USA นะคะเพราะว่าเขาผลิตที่ Seattle นะคะเป็นหมวกที่แฮนด์เมดนะทำมือจากเขาบอกว่าจากครอบครัวชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยอยู่ในอเมริกาอะไรอย่างนี้ด้วยนะมอชอบตรงที่ว่าเฮ้ยมันมีเอกลักษณ์อะเห็นปะมันเป็นหมวกทรงที่มีเอกลักษณ์จริงแล้วก็เสื้อผ้าเขาจะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยวันนี้ก็ทั้งชุดนะโอเวอร์ออแล้วก็เสื้อนะคะก็เป็นของคาวูนะคะแบรนด์นี้เขาแบบชอบสนับสนุนให้คนออกมาใช้ชีวิตออกมาแบบข้างนอกนะชีวิตแบบไร้ขีดจำกัดเนี่ยเป็นแบรนด์ของอเมริกันนะคะที่แบบนิยมมากๆนะคะมีมา30กว่าปีแล้วไม่ว่าจะเป็นดีไซน์หรือว่าสีเนี่ยเขาออกแบบมาไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์นะแหมไหนๆเราก็มาถึงชายหาดทั้งทีนะคะนี่โซลสเกตอยากจะบอกว่าไม่ได้เล่นมาแบบเป็นปีแล้วเดี๋ยวดูนะว่ายังจำได้หรือเปล่าว่าเล่นยังไงไม่ใช่กระโดดโอ้โหเขาไปแล้วเว้ยเดี๋ยวไม่ได้เล่นนานในรอบ1ปีหัวไม่ทิ่มนะเดี๋ยวเก่งว่ะเก่งได้ไหมได้ไหมยังไม่ได้ถ่ายเลยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้โหอันนี้พวกเสียนงั้นเลยเนี่ยอ่อนหนอเอาจริงๆนะคนอเมริกันน่ะเขาชอบออกมาแบบทำกิจกรรมกันเยอะเนาะไอเรื่องที่แบบเนี่ยเล่นเซิร์ฟสเก็ตเขาก็ยังฮิตอยู่นะไม่ใช่ฮิตแค่ช่วงเดียวแล้วก็เลิกนะคือเขาแบบฮิตกันตลอดนะทุกคนที่นี่อ่ะเขามีพื้นที่เยอะเนาะมอชอบอ่ะอยากให้เมืองไทยเป็นแบบอย่างเงี้ยให้ทุกคนสามารถมาทำกิจกรรมกันตอนเย็นได้อะไรอย่างนี้เนาะก็นะชีวิตมันต้องออกไปใช้ให้เต็มที่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะออกไปข้างนอกก็อย่าลืมนะคะแบรนด์เสื้อผ้าคาวูนะอยากจะบอกว่าใส่สบายมากๆเลยทุกคนขายแบบเวอร์ไวเลยนะมีตั้ง 3,000 สาขาทั่วโลกนะคะในเมืองไทยก็มีนะเดี๋ยวมอจะแปะไว้ข้างๆนี้นะว่ามีที่ไหนบ้าง6สาขานะคะส่วนชุดนี้มอก็ได้มาจากสยามพารากอนนะคะอันนี้จะเป็นพวกบ้านพักแบบ
Airbnb อะไรอย่างเงี้ยพระอาทิตย์ก็จะตกประมาณใกล้ๆ2ทุ่มนะตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วทุกคนเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนนะก็คือกลางเดือนหน้าเดี๋ยวมอสจะพาทุกคนมาเที่ยวอีกนะว่าเป็นยังไงเรากำลังจะกลับนะคะแต่ก็ยังมีน้องๆเขาเพิ่งมาทีนี้เขาตะโกนบอกว่ามันหนาวจังวันนี้ก็วันนี้มอสอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าหลังจากอเมริกาเนี่ยเขาประกาศสิ้นสุดโควิดก็ทุกคนมาใช้ชีวิตกันปกติเอาจริงๆนะทุกคนก็ใช้ชีวิตกันปกติมาได้สักพักนึงแล้วแหละเอาแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรเนาะจะเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมสนุกๆอะไรอีกเยอะเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะคลิปหน้า